มัครพาร์ทเนอร์ร้านค้า Shopee Food ผ่านแอป Shopee Partner รู้ผลไวเพียง 7-10 วันทำการร้านค้าทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Shopee Partner ไปที่ App Store กรณีเป็นระบบ iOS และไปที่ Google Play หากเป็นระบบ Android ที่แท็บค้นหาพิมพ์ชื่อแอป Shopee Partner TH กดปุ่มรับเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะจากนั้นไปที่แอปพลิเคชัน Shopee Partner เพื่อทำการสมัครขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนผ่านแอป Shopee Partner กดที่สมัครตอนนี้จากนั้นกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับการสมัครร้านใหม่สามารถใช้1เบอร์หรือ1อีเมลต่อ1ร้านเท่านั้นนะคะกรอกหมายเลขครบถ้วนแล้วกดถัดไปใส่ตัวหนังสือที่เห็นเพื่อยืนยันจากนั้นกดตกลงกรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากนั้นกดถัดไประบบจะทำการสร้างบัญชี Shopee ใหม่หากยังไม่เคยสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนกรณีมีบัญชี Shopee อยู่แล้วระบบจะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติค่ะเพื่อเป็นการยืนยันจากนั้นกดต่อไปกดส่งใบสมัครให้ทางร้านค้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจต้องห้ามเพื่อเป็นการยืนยันว่าร้านไม่ได้อยู่ในรายชื่อธุรกิจต้องห้ามทำเครื่องหมายถูกและกดดำเนินการต่อโปรดแจ้งหากร้านค้าอยู่ในกลุ่มธุรกิจความเสี่ยงสูงและกดดำเนินการต่อกดเริ่มเลยเพื่อกรอกรายละเอียดร้านค้าเลือกประเภทร้านค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจากนั้นเลือกประเภทร้านว่าเป็นร้านอาหารของหวานหรือเครื่องดื่มโดยทาง Shopee Food จะจัดหมวดหมู่ร้านอาหารของท่านตามที่ท่านได้เลือกไว้ค่ะกรอกอีเมลร้านค้าเพื่อรับรายงานการโอนเงินหรือแจ้งข่าวสารจากทาง Shopee Food ค่ะจากนั้นเลือกว่าร้านของท่านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และเลือกประเภทแบงก์กับภาษีกรอกชื่อร้านค้าของท่านจากนั้นเลือกที่อยู่ร้านเพื่อความแม่นยำของร้านสามารถค้นหาที่อยู่เพื่อปักหมุดหรือกดที่แผนที่เพื่อปรับจุดของหมุดเพื่อให้ตรงกับร้านของท่านมากที่สุดค่ะและสามารถลากหมุดไปมาได้ด้วยเมื่อไรเดอร์ไปรับอาหารจะได้รับได้ถูกต้องตรงจุดจากนั้นกดยืนยันทำการกรอกรายละเอียดที่อยู่ร้านให้ถูกต้องจากนั้นเลือกถ่ายภาพหน้าร้านหรืออัปโหลดรูปภาพหน้าร้านของท่านทำการอัปโหลดรูปภาพหน้าร้านกรณีร้านของท่านไม่มีหน้าร้านสามารถอัปรูปโลโก้แทนได้ค่ะจากนั้นกดดำเนินการต่อร้านค้าสามารถเลือกบริการที่ต้องการสมัครได้โดยเลือก Shopee Food หรือ Shopee Food และ Shopee Pay เลือกประเภทอาหารหลักที่ต้องการขายใน Shopee Food และเลือกประเภทอาหารอื่นๆในส่วนนี้ไม่บังคับค่ะทำการอัปโหลดรูปภาพประจำร้านหรือรูปโลโก้ร้านและรูปหน้าปกร้านให้เรียบร้อยเลือกมื้ออาหารของร้านและเลือกประเภทเนื้อสัตว์ในส่วนนี้ไม่บังคับค่ะทำการยืนยันตัวตนของท่านโดยเลือกประเภทของบัตรประจำตัวเลือกได้ทั้งบัตรประชาชนและพาสปอร์ตจากนั้นถ่ายรูปบัตรประชาชนระบบจะแปลงข้อมูลชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนเป็นตัวอักษรให้อัตโนมัติทั้งนี้โปรดตรวจสอบความถูกต้องสำหรับหัวข้ออื่นๆสามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ค่ะจากนั้นกดดำเนินการต่อและทำการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าขยับใบหน้าให้อยู่ในกรอบตามคำแนะนำเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จกดดำเนินการต่อกรณียืนยันตัวตนด้วยใบหน้าล้มเหลวให้ไปที่ถ่ายภาพเซลฟี่จากนั้นกดถ่ายภาพจากนั้นกดดำเนินการต่อกรอกรายละเอียดข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านให้ครบถ้วนโดยที่ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อประชาชนสำหรับบัญชีธนาคารที่ใช้ได้ต้องเป็นสะสมทรัพย์ออมทรัพย์หรือกระแสรายวันสำหรับฝากประจำไม่สามารถใช้ได้นะคะจากนั้นอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทำเครื่องหมายถูกเพื่อรับทราบและกดส่งหน้าจอแสดงการทำรายการสมัคร Shopee Food สำเร็จรอการตรวจสอบ 7-10 วันทำการค่ะทางร้านค้าสามารถติดตามสถานะการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ Shopee Food ได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะถ้าเกิดดำเนินการเรียบร้อยสำเร็จแล้วก็จะแจ้งให้ทราบค่ะกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนให้แก้ไขใบสมัครทางร้านค้ากดที่แก้ไขและดำเนินการแก้ไขเอกสารและข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องตามหัวข้อที่แจ้งมาได้เลยค่ะกรณีร้านค้าต้องการสมัครหลายสาขาให้ทำการสมัครสาขาแรกให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นค่อยเพิ่มสาขาที่หลังได้ค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครแนะนำให้ร้านค้าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนดังรายละเอียดทั้งต้นนี้เลยค่ะมาเพิ่มยอดขายให้กับร้านของเราเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Shopee Food สมัครเลย